โอ้จังเลยต้นขวาด้วยเนาะหนักจังเลยเนาะเป็นมาหลายวันหลายวันแล้วขากลับเลยเอาหายดีเลยเนาะถามตรง1 2 3เอา1เดียวมาใช้ยังไงอยากให้ผมช่วยอะไรก่อน1เดียวเอาตะพูกโอเคอย่างนั้นจะดีไปเองเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวว่าพวกตะพูกนอนเดินตั้งหลักไม่ได้ไม่บ่นแล้วมันยังไม่บ่นแล้วรอเวลาหายไม่บ่นพูดอย่างที่ว่าบ่นเพราะว่าเราขีดเส้นมาแล้วนะครับเราขีดเส้นไม่ได้จ้าดูซิว่าสองมือเปล่าเอาอยู่จริงหรือเปล่าหายใจไว้ไหวไหมครับไหวเนาะค่อยๆตามไปสังเกตไหวไหมครับผมจะเพิ่มไหวไหมครับไหวไหมครับค่ะพอไหมพอเนาะค่อยๆหายใจจุดนี้จุดสำคัญรวมจากลายสังเกตให้ดีมันจะคนละความรู้สึกเอาหายใจก่อนเดี๋ยวเพื่อนสนใจสะโพกผมจะบอกเองผมจะนำพาไปเองโทษครับรวมหายใจแป๊บดูต่อไปนี้จะไปแล้วนะสะโพกกันนะปึ๊บเนี่ยทำทั้งนี้มันจะไปหาสะโพกได้ไงเฮ้ยลุงหนอกสักอย่างลุงหนอกสักอย่างทำได้หมดแหละโทษครับลุงหนอกสักอย่างยังไม่จัดสะโพกกันนี่นะบอกให้ดูไว้ยังไม่จัดสะโพกกันนะไหนหนอกสักอย่างดูสิจริงไหมทีหนึ่งตอบคำถามไหวไหมครับตอบไหวไหมได้ค่ะได้ดีมากไปไหมครับไม่พูดได้เลยมันต้องไม่ไหวร้องเองใช่ไม่ใช่ต้องคำถามไปทีน้อยสองน้อยไปแล้วครับสะโพกถามมาจริงไหมอู้จริงไหมครับขยับเองเวลาเดินไม่ต้องเดินไม่ต้องเวลาเอาเลยเอาเลยไม่ต้องเวลามันทดสอบเลยดื้อเลยไม่ต้องเวลาเอามันอยู่นี่เดินคล่องหน่อยนะขอมาให้ด้วยขอบอกไม่ต้องเวลาเดินเอามันอยู่นี้ของจริงมันต้องอยู่นี้โอเคชัดเจนเนาะชัดเจนค่ะอย่างอื่นเนี่ยดูอย่างอื่นไปทั่วทีนะผมดูชัดโอ้ของแค่นี้มันเป็นทุกวันดูมันจะเบาหัวเกี่ยวอะไรกับหัวทีนี้กุมมากก็ไม่ได้มันเจ็บตัวพวกเข้าใจผมก็เข้าใจหมดคนก็ผมรู้หมดผมบอกถูกโอเคไหมครับบอกล่วงหน้าได้ด้วยอย่างนี้ก็มันรู้หมดมันนึกบอกถูกโอเคไหมครับง่ายมันรู้ล่วงหน้าแล้วมันจึงบอกถูกถึงได้มาหาลุงก็เลยมันรู้ล่วงหน้าไปแล้วจ้านั่นจะได้บอกถึงได้ปึ๊บนี่ภาพรวมภาพรวมโดยรวมโทษครับปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ยิ่งสบายมากของรวมสบายทั้งตัวนั่นแหละ
โทษครับปึ๊บอย่าชั่วผมนะไปแล้วครับปึ๊บปึ๊บโอ้ยไม่โอ้ยไม่ใช่ไม้หน้าสามมันไม่ใช่ไม้หน้าสามตีกันนะนี่คือไม่ปกติมันถึงได้เจ็บมากกว่าปกติค่อยโอ้ยนิดเดียวดิอยู่คนเดียวลองขยับดูซิของเขาคนละเรื่องไหมขยับเลยเหยียดเลยหนาเอาอีเหมียวทำไปเหนียวไปนั่งนั่งอยู่ก็มันมีอาการไม่บ่นไม่บ่นหนึ่งนั่งอยู่เดี๋ยวนี้เอามันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตอนนั้นเอามันเดี๋ยวนี้นั่งเหมือนกันนั่นแหละโอเคไหมข้างนี้ด้วยเป็นไงคนละเรื่องไหมเนี่ยขานั่งแขวนที่บ้านกับนั่งแขวนที่นี่คนละเรื่องไหมน่ะวิธีเปรียบเทียบไม่ให้อยากหายอยากหายก่อนนั้นเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เป็นเช่นนี้ต้องอย่างนั้นก่อนหน้านั้นเป็นเช่นนั้นที่บ้านโอเคไหมบัตรนี้ขัดเช่นนี้ขัดอยู่ตรงนี้อยู่เนาะนิดหน่อยมีอยู่ตะแคงครับเอียงตัวตะแคงคำว่าตะแคงทิ้งหน่อยตามมือผมอย่าค้ำใช่ครับอย่าไปยันดูสิเนี่ยมันจะเป็นสรีระของเท่าเอกดูสิสามปึ๊บครับไปหาจุดที่โอ้ยจุดนั้นแหละโทษครับโอเคไหมผมว่าจุดนั้นคนละเรื่องเดี๋ยวเขาเรียกตีแตกตกเลยแล้วจบข่าวเลยล่ะทีนี้มันปวดมาเป็นเวลา 5-6 เดือนแล้วเป็นมันทุกวันเป็นทุกวันต่อไปนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้ต่อกี่เปอร์เซ็นต์รู้สึกโล่งแล้วโล่งโล่งแปลว่าหายใช่ไหมอยากหายจากการปวดใช่ไหมหายไปกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รู้สึกจะสัก90มั้งไม่ใช่มั้งอย่าตอบว่ามั้งเพราะมันเป็นตัวเราเองตอบไปว่ามั้งไม่ได้เพราะเป็นตัวของเราเองโอเคนะต้องให้เข้าใจให้มันชัดภาษาเรา 90, มันเป็นของเราเองแท้เบาเบาเยอะเบาเยอะเบาเยอะมากนั่นแหละผมจริงเป็นอย่างนี้แหละจะไม่ดีไปฝึกเอาการที่การลมหายใจเมื่อกี้นี่เนาะได้ยินไหมเมื่อกี้ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่านั่นเอาไปต้องฝึกเรื่อยๆทำช่วยตัวเองแต่เช้าทุกเช้าโอเคไหมเป็นจะแข็งแรงตลอดเช้าๆนะป่าลูกเปื้อ